ริ้วรอยก่อนวัยชะลอผิว มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดความร้อนในใต้ผิวหนังในผิวพรรณของเราสมมติเราเป็นคนที่ตากแดดตากลมบ่อยๆที่บอกว่าไปวิ่งมาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคนที่ต้องเจอกับมลภาวะตลอดเวลาเนี่ยอันนี้จะเหมาะมากๆไม่น่าคนเกาหลีเขาถึงผิวดีเนาะใช่อันนี้มันมีสารเลยนะซาโพนินมันช่วยทำให้เราเปล่งปลั่งใช่เปล่งปลั่งแล้วก็ผิวจะดูขาวอมชมพูและใช้ได้ทุกสภาพผิวไหมจ๊ะก็แน่นอนเดี๋ยวพี่อะแพ้ง่ายอ่ะได้เลยค่ะนี่ถามอย่างนี้ได้เลยก็คืออยากได้แล้วได้เลยก็แปลว่าใส่ถุงให้เลยนะเขามีเทคโนโลยีอะไรนะเขามีเทคโนโลยีอะไรได้เดี๋ยวบอกใครเดี๋ยวที่เขาบอกเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอ่ะที่เขาคุยกันอะเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า CPC ค่ะอ๋อ CPC ชื่อเต็มๆก็คือ Conservation Property Coating ค่ะเย้ความเก๋ของเทคโนโลยี I want to hear again okay ฟังไม่ทัน Conservation Property Coating ค่ะ Very good ช่วยอะไรอะไรช่วยอะไรแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อนุภาคเล็กคือทำให้ครีมเนี่ยซึมลงไปใช่ไหมในระดับเซลล์ผิวมีอนุภาคนาโนถึง10เท่าเพราะฉะนั้นก็คือคนที่ใช้เนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่บางตัวค่ะมันจะแค่รู้สึกว่าเหมือนแค่ระดับผิวเบื้องต้นเหมือนแบบแค่บนผิวแต่อันเนี้ยลึกลงไปในระดับเซลล์ผิวอนุภาคมันเล็กอ่ะมันจะซึมลงไปง่ายถ้าแบบว่ามันใหญ่มันก็จะไม่ผ่านใช่บางทีเราทาแล้วเรารู้เลยเนี่ยติดอยู่ในก้อนนึงไม่ลงแบบเกาะอยู่บนหน้าอันนั้นตากวนเองไหมคะตากวนเองใช่ไหมแต่อันนี้ซึมง่ายใช่ไหมคะแล้วมันก็จะช่วยให้เราลดริ้วรอยผิวขาวกระจ่างใสตามชื่อสมขาวเลยเพราะพี่ก้อยจริงๆกิ๊บจะบอกว่าพี่ก้อยหน้าดีขึ้นมากจริงหรอใช่หน้าดีขึ้นมากเลยหน้าผ่องเนี่ยขาวยันชุดเลยเราไม่เจอกันนานอยากซื้อแล้วว่าอยากขายหน่อยยังไง